ส้มตำจ้าเยี่ยวๆกันต่อแน่นอนก็ถ้าดูในบันโครงสร้างเนี่ยพยายามใส่ต่างกันเยอะอยู่แล้วการความสูงเฉลี่ยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะไทยเนี่ยเป็นรองอยู่10กว่าเซนติเมตรครับแล้วถ้าขึ้นแบบอันนี้ตำหมูยอนะจ๊ะเป็นแรกนะครับก็ตีทางลำบากนะครับก็ถือว่าวันนี้สาวไทยอย่างที่เราเห็นนะครับสู้อย่างเป็นที่ถูกแต้มนะครับแต่ว่าต้องยอมรับกับมาตรฐานที่สูงจริงของสหรัฐนะครับก็เดี๋ยวเราจะชนะหรอคอยไปดูเราชนะหรือเปล่าอันนี้มันอะไรตอนนี้เดี๋ยวไปดูในการดูวันแรกไปด้วยจ้ะกินไปด้วยสกีฬาของสหรัฐอยู่ครับไปดูกันเลยครับ Yeah, definitely. Thailand is always so fun to play against. I know many of the players, so it's just always a great time to play them. And thank you for blocking a lot and just being consistent for a long time. It was good.In a week, there's going to be a final, and which is going to take place in the United States. Are you going back to fly to the United States? Sorry, sorry. Yeah, yeah, we're heading back to the States tonight, or tomorrow morning, sorry, and then we'll head to China the following week. So we're excited to be participating in the finals, and hopefully we can win again like last year. This seems to be a lot of traveling across the ocean. How are you going to get prepared for this?Yeah, just mentally preparing, just trying to do the best we can to recover physically and both mentally as well. Good luck. Thank you so much. บทสัมภาษณ์ของจาราลาสั้นกับทันทีนะครับอาจารย์ครูก็ถือว่าวันนี้เราฟอร์มได้ตามมาตรฐานนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับก่อนกลับมาชมช่วงท้ายครับนี่ค่ะภาพสดเดี๋ยวจะกินไปแป๊บนึงก่อนนะนี่ไปลงช่องนี่ก่อนอย่าดิ้นเนาะเราขึ้นเลยอ่ะเผ็ดอีดอกหุ่นอ่ะมันเป็นแบบมันขึ้นหมูขึ้นเหมือนกินฟิลเหมือนกินสตอแต่ว่ามันกลิ่นคนละแบบอ่ะเขาอีกพวกนั้นเขากินดูดิเขาคงไม่มีอะไรกินอ่ะเขาไม่อยากให้กินแบบนี้หรอกขอบคุณนะเปี๊ยกครับน้องคุณยังไงอ่ะหนึ่งน้องเลือกมันหรือเขาต้องหั่นเป็นแบบเอาเนื้อหมอหรอเธอลองก่อนน้อยเราใส่กับส้มเกลอน้องไม้แม่ดิบหื่นแม่ดิบหื่นหื่นไปแล้ว